ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาการเมืองและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับซีรีส์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้ผมใช้ชื่อว่ารบกับเพื่อนบ้านปฏิบัติการลูกทุ่งไทยสมัยสงครามเย็นย้อนหลังถึงความทรงจำผ่านเสียงเพลงในช่วงทศวรรษที่60 70 80เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจในโลกคือสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียและส่งผลให้เกิดการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารและอาสาสมัครในพื้นที่ของลาว
กัมพูชาเวียดนามโดยที่มีฝ่ายไทยที่สนับสนุนอเมริกาส่งกองกำลังไปยังแนวรบทั้งชายแดนจนถึงในพื้นที่ของเพื่อนบ้านด้วยนะครับสิ่งที่เติบโตจากสมรภูมิรบอาเซียนตรงนี้ในด้านของเพลงลูกทุ่งมีสิ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งลูกทุ่งทำหน้าที่ทั้งบทบันทึกจารึกประวัติศาสตร์ความทรงจำของสงครามเย็นในช่วงเวลาดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้คนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งที่มีความรู้สึกสะเทือนใจหรือมีความรู้สึกที่จะป้องกันชาติบ้านเมืองจากเหตุการณ์การประทะนะครับก็กลายไปเป็นทั้งทหารเกณฑ์ไปเป็นตำรวจตะเวนชายแดนไปเป็นอาสาสมัครแล้วก็ทำหน้าที่อื่นๆที่ผลักดันให้การเคลื่อนไหวการต่อสู้ตรงนั้นนะครับเต็มไปด้วยความเข้มข้นบทเพลงลูกทุ่งที่ผมนำมาเสนอในรายการตั้งแต่ช่วง EP แรกเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ก็ยังคิดว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่เราสามารถย้อนกลับไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของทหารไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของลูกทุ่งด้วยกันเองและผลกระทบที่มีอยู่ในบ้านเมืองไทยในยุคเวลานั้นวันนี้ครับผมอยากจะเอาประเด็นเรื่องของผลกระทบของสงครามที่มีต่อทั้งบุคคลที่เรียกว่าทหารที่ไปรบในช่วงเวลาของสงครามเย็นและครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นทายาทนำมาเล่าให้ฟังผ่านเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งที่ขึ้นต้นรายการวันนี้เป็นบทเพลงที่คิดว่าหลายท่านคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเสียงขับร้องของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานสูงนะครับล่วงลับไปเมื่อไม่นานมานี้บทเพลงชื่อว่าทหารพิการรักฉันเองถูกญาติเธอกีดกันเพราะตัวฉันมันพิการอย่างนี้ไปรบกลับมาแขนขาไม่มีเพราะเป็นหน้าที่ชาติชายอย่างฉันมีการร้องขอให้หมอได้ฆาตกรรมเขาฉีดยาให้ตายไปเถิดหมอนี่เป็นคำขอร้องของคนไข้แม้เราจะเคยรักกันเพียงใดฉันคงไม่ให้ความสุขสมกับเธอเป็นความชอกช้ำระกำใจของอดีตทหารผ่านศึกที่กลับมาแล้วเจอสิ่งที่เป็นเรื่องที่กดดันชีวิตมากๆนะครับนั่นก็คือไม่สามารถที่จะครองรักกับหญิงที่เขาใฝ่ฝันตลอดเวลาที่ไปปฏิบัติหน้าที่ได้นี่เป็นผลงานของครูเกื้ออุตสาหการที่ได้ประพันธ์เอาไว้ในช่วงต้นนั้นจริงๆผู้ที่ขับร้องคือคุณมนรักขวัญโพไทยเป็นนักร้องเสียงหวานไม่แพ้กันกับสอนเพชรสอนทุพันธ์นะครับแล้วก็มาถึงกิจกรรมพร้อมกับคุณเสกศักดิ์ผู้คันทองด้วยอุบัติเหตุเมื่อปี2527จากมนรักขวัญโพไทยมาสู่สอนเพชรสอนทุพันธ์แล้วก็กลายไปเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆในสังคมไทยแม้ว่าเรื่องราวของการปฏิบัติหน้าที่ของทหารจะผ่านไปแล้วเป็นอดีตเป็นยาวนานแล้วแต่เพลงนี้ก็ยังถูกนำมาขับร้องอยู่เสมอเพราะว่าความงดงามของภาษาความงดงามของท่วงทำนองเพลงผมอยากจะชวนให้มาติดตามเรื่องราวของวิถีชีวิตของทหารกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกกันว่าทหารผ่านศึกผ่านสงครามที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายรุนแรงความกดดันต่างๆเมื่อเขารอดชีวิตกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนกลับมาสู่ท้องถิ่นของเขากลับมาสู่ครอบครัวของเขาชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมากมายนะสิ่งที่เป็นด้านที่สะเทือนใจนะเซนซิทีฟมากๆคือเรื่องของความรักจากสอนเพชรสอนสุพรรณครับผมอยากจะเอาบทเพลงที่ถือว่าเป็นภาค2ของทหารพิการรักซึ่งคุณมนรักขวัญโพไทยขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะครับ
เอาเสียงของมนรักมาเปิดให้ท่านฟังเปรียบเทียบครับสอนเพชรสอนสุพรรณบทเพลงฐานพิการใจเป็นผลงานคำร้องทำนองของครูเกื้ออุตสาหกานนท์เรียบเรียงเสียงประสานโดยครูจิตกรบัวเนียมขอเชิญท่านรับฟังครับทหารพิการใจหรือทหารพิการรักภาค2จากมนรักขวัญโพไทยผู้ล่วงลับอย่าเธอกีดกันฉันเศร้าโศกาเหมือนเอาแผ่นฟ้ามากันเราไว้วันเกรงเธอคล้อยตามเขาไปเขายัดเยียดหัวใหม่เธอคงต้องจำยอมถ้าฉันไม่โดนระเบิดนะแย่งเธอออกจากวงล้อมนี่มีเพียงแผงเทียมขาปลอมเตรียมน้ำน้อยก็ยอมจะต้องแพ้ไฟเจาะเลือดฉันไปให้หมดเถอะหมอฉันขอสละเลือดเหลือฉันให้ใครแขนขาขาดไปและต้องขาดคู่ครองแขนขาขาดไปฉันไม่เสียดายฉันเปลี่ยงชายยามชาติเรียกร้องแต่ญาติเธอไม่เคยเลี้ยวมองไม่เคยยกย่องซ้ำยังรากฉันไปให้หมดเถอะหมอฉันขอสละเลือดเพื่อฉันให้ฉันนี้ไม่รู้อยู่ไปเพื่อใครแขนขาขาดไปและต้องขาดคู่ครองแขนขาขาดไปฉันไม่เสียดายยามชาติเรียกร้องแต่ญาติเธอไม่เคยเลี้ยวมองไม่เคยยกย่องซ้ำยังรากเธอจากฉันเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวฟบทเพลงทหารพิการใจครับร้องโดยมนรักขวัญโพไทยอดีตนักร้องเจ้าของเพลงทหารพิการรักคนแรกซึ่งต่อมาสอนเพชรสอนสุพรรณนำไปขับร้องและประสบความสำเร็จมากกว่านะครับไม่ว่าจะพิการรักพิการใจล้วนแล้วแต่เป็นความขมขื่นประสบการณ์ที่นายทหารผ่านสงครามมามากมายต้องมาเผชิญกับสิ่งที่ไม่อาจจะควบคุมและเอาชนะได้จนกระทั่งต้องตัดสินใจปลิดชีวิตของตนเองนี่คือสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้ครับในเพลงลูกทุ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต่อเนื่องจากสงครามความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับเพื่อนบ้านภายใต้อุดมการณ์ของการพยายามจะปราบลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังเผยแพร่อยู่ในย่านของเซาท์อีสเอเชียในขณะนั้นนะครับทหารพิการรักค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าทหารพิการใจมีนักร้องไป cover กันมากมายแล้วก็อยากจะนำเอาเวอร์ชั่นที่เป็นอีสานครับคราวนี้เป็นเสียงของสมหมายน้อยดวงเจริญ
ลูกทุ่งหมอรำคนดังท่านหนึ่งที่นำทหารวิการรักไปยั่วล้อในภาคของอีสานอย่างน่าสนใจมากๆลูกทุ่งหมอรำขับร้องโดยสมหมายน้อยดวงเจริญเรื่องราวของทหารผ่านศึกนั้นเป็นด้านที่น่าสนใจว่าการให้ความสำคัญกับทหารที่ไปต่อสู้ทั้งด้านของสงครามเวียดนามแล้วก็สงครามปราบคอมมิวนิสต์นั้นนะครับมีการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเป็นหน่วยงานของทางกระทรวงกลาโหมที่ปฏิบัติการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรงมีการประกาศพระราชกิจจานุเบกษาถึงวันทหารผ่านศึกตรงกับ3กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งจะมีกิจกรรมในการจัดวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นการรำลึกถึงดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้ามีพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติที่กรมทหารราบที่11มหาดเล็กรักษาพระองค์และก็มีองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ทำหน้าที่นอกเหนือจากวันทหารผ่านศึกอย่างจริงจังนะครับถ้าสนใจลองไปเซิร์ชที่ thaiveterans.mod.go.th นะครับ Thai Veterans สะกด thaiveterans แล้วก็ .mod.go.th นะครับก็จะมีทั้งเรื่องราวประวัติความเป็นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่องของการสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสวัสดิการต่างๆนะครับมีเรื่องเล่าและมีภาพประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาอยู่ในเว็บไซต์อันนี้มากมายเลยทีเดียวคราวนี้จะมาถึงบทเพลงที่เกี่ยวข้องกันกับทหารผ่านศึกนะครับในจำนวนเพลงลูกทุ่งต่างๆนั้นก็ต้องยกให้เพลงชื่อทหารผ่านศึกซึ่งครูวิเชียรคำเจริญได้ประพันธ์ขึ้นนักร้องที่ขับร้องบันทึกเสียงคนแรกคือยอดรักสลักใจแต่ที่ผมจะนำมาเปิดวันนี้เป็นงานที่คุณสันติดวงสว่างร้องคอฟเวอร์ยอดรักสลักใจอีกทีหนึ่งครูเรืองยศพิมพ์ทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงทหารผ่านศึกครับThank you.
นดึกนึกถึงบังออมาคีตัดใจลืมหล่นลงทอดตัวนอนสองยามก็ดีฟังอาแก้มใสพี่ชาวไทยพ้นภัยทุกทีและที่นอนนอนสุขีสันติดวงสว่างขับร้องบทเพลงทหารผ่านศึกผลงานของครูลพบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานโดยครูเรืองยศพิมพ์ทองเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในเพลงทหารผ่านศึกนอกเหนือไปจากฉบับนี้ก็มีทั้งด้านของความทรงจำเกี่ยวกับการไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็ความเจ็บปวดชอกช้ำหลังจากที่กลับมาแล้วก็สูญเสียคนรักเขาไม่สามารถที่จะป้องกันความรักเอาไว้ได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นความคิดถึงคนรักที่เขามุ่งหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลังจากที่สงครามผ่านพ้นไปมีนักร้องหลายคนเลยทีเดียวครับที่ขับร้องเพลงชื่อเดียวกันทหารผ่านศึกนะครับมีคุณยอดรักมีสอนเพชรสอนสุพรรณสายันสัญญาแต่ที่รู้สึกสะเทือนใจมากก็คือทหารผ่านศึกที่ไปปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ไทยเรื่องวิวาพาฝันสังทองศรีใสรับบทเป็นทหารผ่านศึกที่เมื่อกลับมาจากสงครามแล้วไม่มีงานทำนะครับต้องไปร้องลิเกขอทำงานอยู่ในฉากของวิวาพาฝันมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับถึงความทุกข์ระทมกับการที่จะต้องบากบั่นบากหน้าไปของานทำเหมือนกับขอทานโดยทหารผ่านศึกสังทองศรีใสครับผมเป็นทหารผ่านศึกรบที่จนหายคึกทีเดียวคุณพี่รบฝรั่งเศสศึกอินโดจีนดาวมอร็อกโกเอาตีนเหยียบหัวปุลปีพักฝึกอยู่ไม่เท่าไรต้องข้ามทะเลไปข้ามไปรบกับเกาหลีไม่ใช่เกาหลีเกาหลีสองปีก่อนรบศึกเวียดนามจงอ้างศึกพยายามรบจนได้เหรียญรบดีเหรียญรบดีก่อนผมรูปหล่อละออขาวผ่องสาวเห็นเป็นต้องเหลียวมองไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมโดนข้าศึกมันจับยางเหี่ยวทั่วสารพางจนแห้งฉี่แห้งฉี่แย่เลยแห้งฉี่ผมโหลกลจารบุรุษมันเอาคีมดึงฟันผมหลุดเลยเหลือสองซี่2ซีจะใส่ใหม่ไม่มีเงินเพราะจนเหลือเกินจนอยู่อย่างนี้จนอยู่อย่างนี้แหละจึงบากหน้ามาของานขอนายท่านจงช่วยทีช่วยทีช่วยทหารผ่านศึกแล้วจะได้กุศลโปรดรับผมไว้สักคนแล้วท่านจะโชคดีอ
พลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวฟสังทองสีใสขับร้องบทเพลงฐานผ่านศึกในฉากหนึ่งของภาพยนตร์ไทยเรื่องวิวาพาฝันขบขันและขมขื่นครับชีวิตของทหารหารผู้ผ่านสมรภูมิรบที่จะต้องไปหางานทำเหมือนกับคนตกงานคนอื่นๆแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าเป็นวีรบุรุษสงครามแล้วจะมีสิทธิ์ได้ทำงานอย่างคนที่สบายๆอยู่ในเมืองนะครับมีอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงทหารผ่านศึกที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งคุณแจ็คศักดิ์ศรีชัยฤทธิ์ขับร้องนะครับเป็นเพลงชื่อเสียงครวญจากฐานผ่านศึกผลงานของดีเจดอกรักอันนี้ถึงจะเป็นเพลงใหม่ที่ผลิตขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แต่ก็ยังโยงใยถึงกลุ่มวีรบุรุษสงครามที่เราขนานนามว่าฐานผ่านศึกอยู่มารับฟังกันครับจากศรีชัยฤทธิ์คุณแจ็คขับร้องบทเพลงเสียงครวญจากฐานผ่านศึกวิงวอนได้โปรดเห็นใจให้ความเมตตาครอบครัวพี่น้องทหารกล้าเมื่อถึงเวลาปลดประจำการบางก็สุขีบ้างก็ไม่ดีทุกทรมานไรที่ทำกินถิ่นฐานบางคนทำงานรับจ้างทั่วไปอดีตเหล่านักรบทหารกล้าแลกด้วยน้ำตาเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยหลายคนพิการต้องสูญเสียแขนขาไปพวกเราไม่เคยเสียใจเพราะเลือดทหารไทยเราพร้อมยอมพลีเสรีภาพที่เราเรียกหาสยามประเทศได้มาแลกด้วยน้ำตาและชีวิตยุคสุโขทัยกรุงศรีเป็นราชธานีรัตนโกสินทร์ไม่สิ้นคนดีมาถึงวันนี้ศักดิ์ศรีของไทยวิงวอนได้โปรดเห็นใจคนไทยด้วยกันสามัคคีสมานฉันท์ได้โปรดรักกันฉันพี่น้องไทยเป็นเสียงเรียกร้องทหารผ่านศึกที่เสียขาไปชาติศาสตร์กษัตริย์ยิ่งใหญ่ศูนย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันชีวิตยุคสุโขทัยกรุงศรีเป็นราชธานีรัตนโกสินทร์ไม่สิ้นคนดีมาถึงวันนี้ศักดิ์ศรีของไทยขอกราบวิงวอนได้โปรดเห็นใจคนไทยด้วยกันสามัคคีสมานฉันท์ได้โปรดรักกันฉันพี่น้องไทย
ป็นเสียงเรียกร้องทหารผ่านศึกที่เสียขาไปชาติศาสตร์กษัตริย์ยิ่งใหญ่ศูนย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเสียงครวญจากทหารผ่านศึกแจ็คศักดิ์ศรีชัยฤทธิ์ขับร้องดีเจดอกรักเป็นผู้ประพันธ์ในร้องทำนองนี่เป็นสิ่งที่สะเทือนใจสำหรับกลุ่มนักรบที่เคยไปประจำการในพื้นที่ปกปักรักษาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็กลับมาพบกับความเจ็บปวดในชีวิตสังคมเมืองนะครับทุกๆปีจะมีการรำลึกถึงทหารผ่านศึกที่พลีชีพเพื่อชาติผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆมีการติดดอกป๊อปปี้กันสวยงามมีบทเพลงที่ทางรัฐบาลได้ประพันธ์ขึ้นสำหรับวันทหารผ่านศึกแต่ในโลกของลูกทุ่งด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครได้ยินได้ฟังนักก็คือความรู้สึกของคนที่ร่วมสูญเสียไปกับชีวิตของทหารผ่านศึกนั่นก็คือภรรยาทหารผมเคยจัดซีรีส์ว่าด้วยเรื่องของเมียทหารอดทนไปแล้วนะครับอันนั้นเป็นสภาวะของความพวักพวงของชีวิตของทหารที่จะไปรบในสงครามหรือจะต้องไปเข้ากองประจำการแล้วก็สั่งเสียบรรดาภรรยาเอาไว้นะครับว่าขอให้รักษาความรักของเราเอาไว้จงดีแต่มีหลายภรรยามากที่เขาไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตสามีได้นะครับก็เป็นแม่ไม้สงครามจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวผมเลือกเอากลุ่มแม่ไม้สงครามในภาคอีสานมาเปิดให้ท่านรับฟังครับจะเริ่มต้นด้วยศิลปินแห่งชาติคุณแม่ชวีวรรณดำเนินซึ่งจะขับกลอนลำที่ว่าหัวอกเมียทหารเป็นการเล่าถึงความระทมขมขื่นใจของแม่ม่ายที่สามีถูกเกณฑ์ไปรบแล้วโดนระเบิดตายในสมรภูมิสงครามนะครับและจะต่อด้วยลำเพลินม่ายสงครามขับร้องโดยคุณพลับพลึงจิตติพันธ์เป็นลำเพลินที่อาจจะฟังจังหวะดนตรีรู้สึกมีความสนุกสนานแต่ในความเศร้าที่อยู่ในเสียงร้องของพระพลึงหรือแม้กระทั่งคุณแม่ชวีวรรณนั้นเป็นสิ่งที่เราควรคิดคำนึงถึงหัวอกของผู้หญิงที่ต้องใช้ชีวิตขมขื่นเดียวดายหลังจากที่ทหารผ่านศึกไม่กลับบ้านอีกเลยฟังกันสองเพลงครับลำหัวอกเมียทหารและลำเพลินแม่
ลำเพลินแม่ไม้สงครามโดยพระพลึงจิตติพันธ์และก่อนหน้านั้นลำหัวอกเมียนทหารโดยศิลปินแห่งชาติคุณแม่ชวีวรรณดำเนินแม่ไม้ที่สูญเสียสามีในสมรภูมิรบจากกับระเบิดความเจ็บปวดรวดร้าวที่ฝังใจแน่นตลอดชีวิตของพวกเธอไม่ค่อยได้รับการบันทึกถึงมากเท่ากับเพลงของฝ่ายหญิงที่ต้องอดทนรอให้กำลังใจแฟนหรือสามีที่ไปสู้รบนะครับแล้วก็แสดงความภาคภูมิใจในความเป็นวีรบุรุษของเขาเหล่านั้นไปด้วยการนำเพลงเหล่านี้มาเติมเต็มซีรีส์ของบทเพลงที่ผมเคยพูดถึงเมียทหารอดทนก็คิดว่าคงเป็นอีกกระแสเสียงหนึ่งที่เราจะนำมาเปิดบทสนทนากันได้เช่นกันนะครับผู้หญิงที่สูญเสียจากสงครามไม่แพ้กันกับผู้ชายที่สูญเสียชีวิตหรือพิการร่างกายจากสงครามเพลงอีกส่วนหนึ่งที่สนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวแทนของเพลงกลุ่มนี้ก็คือทายาทของทหารที่สูญเสียจากสงครามทายาทเหล่านี้มีบทเพลงที่สะเทือนใจผมมากๆอยู่เพลงหนึ่งชื่อว่าสามเณรกำพร้าเป็นงานที่คุณแสงสุรีรุ่งโรจน์ขับร้องบันทึกเสียงไว้ลูกชายที่พ่อไปปฏิบัติการในสนามรบกลับมาเพียงร่างไร้วิญญาณเขาตัดสินใจบวชทดแทนพระคุณพ่อในวันชาปนกิจศพเป็นความเทิดทูนความภาคภูมิใจและความเจ็บปวดที่รักคนกันอยู่ในน้ำเสียงของแสงสุรีรุ่งโรจน์สามเณรคำพระแสงสุรีรุ่งโรจน์ขับร้องการบันทึกถึงความเจ็บปวดในหัวใจของเด็กที่สูญเสียผู้นำครอบครัวไปเพราะสงครามเป็นความเจ็บปวดที่ไม่แพ้กันกับภรรยาไม่แพ้กันกับแฟนของนักรบที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติหรือชุมชนจินตกรรมที่เราเรียกกันว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับผมอยากจะปิดท้ายซีรีส์เพลงลูกทุ่งที่เกิดจากสงครามความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับเพื่อนบ้านรอบๆหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งในความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยบทเพลงรางวัลนักรบเป็นนักรบที่ไม่กลับคืนสู่มาตุภูมิอีกเลยครูลบบุรีรัตน์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องครูประยนต์ชื่นเย็นเรียบเรียงเสียงประสานคุณแอ้วยอดรักสลักใจขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้และภาวนาว่าอย่าให้มีโอกาสได้เกิดบทเพลงที่ยั่วยุให้ผู้คนไปสู่สมรภูมิไปสู่สงครามปลุกใจให้ต้องไปสละชีพเพื่อชาติกันอีกเลยเจ้าพระคุณเอ๋ยนะครับก็มาปิดท้ายกันในวันนี้รางวัลนักรบขอสันติสุขจงมีแด่พี่น้องอาเซียนทุกท่านสวัสดีครับที่ศูนย์ชีพดำถูกข
าฟันสับลองนับดูเธอกี่หนท่านยอมพร้อมตายไม่คล้ายตักชายแห่งตนชาติไทยจึงได้ตั้งตนสร้างตัวตนอยู่บนควานทองรางวัลนักรบที่จบชีวาได้ความเป็นไทยเรื่อยมามันคุ้มค่าไม่เพื่อนทั้งพองได้ที่รูปควานให้ลูกหลานได้ยิ่งลำพองชูพอชายชาญลูกหลานทวดปู่ต้องพร้อมกันสู้ตามรอยไทยผู้กล้าหาเลือดไทยรักไทยจำไว้อย่างไทยโบราณรางวัลชาติไทยของท่านสืบลูกหลานชายชาญลูกหลานทวดปู่ต้องพร้อมกันสู้ตามรอยไทยผู้กล้าหาเลือดไทยรักไทยจำไว้อย่างไทยโบราณรางวัลชาติไทยของท่านสืบลูกหลานเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์